ทุนทุกท่านนะคะเช้าวันนี้นะคะก็จอลึกการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นไทยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันวันนี้1สายนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะก็มีการปรับตัวเปิดตลาดมานะคะอยู่ในแดนบวกแล้วก็สลับลบนะคะพูดคุยกับอาจารย์นิพนธ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายอาจารย์นิพนธ์นิดนึงนะคะวันนี้ครับค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาทางโทรศัพท์นะคะสายซูมเข้าไม่ได้นะคะตอนนี้อาจารย์นิพนธ์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะข้อเช้าวันศุกร์แบบนี้ตลาดเปิดมากรอบแคบนะคะตอนเปิดบวกนิดนึงตอนนี้เริ่มลบแล้วนะคะแล้วก็ก่อติดทองคำกันต่อค่ะช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะก็ตลาดก็ต้องซึมแบบนี้แหละค่ะก็จะสึกแล้วนะเราเดี๋ยวว่ากันนะค่ะเงินออกเงินออกเงินออกแล้วก็หุ้นที่เล่นก็เริ่มเป็นหุ้นตัวเล็กมากนะคือคนที่เล่นหุ้นที่ขนาดกลางที่เล่นก็เหลือไม่กี่ตัวนะอาจจะเหลือเห็นเล่นๆอยู่กับกันคุมอะไรอย่างนี้นะดูก็เงียบหมดเลยนะไอ้ผมสีชาที่เป็นไอพวกนี้นะครับก็เงียบเงียบหมดนะฮะเงียบไม่ถือว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นต่อนะส่วนกองก็เล่นประคองตลาดไปนั้นตลาดก็จะซึมนะก็จะซึมแล้วก็เลือกเล่นพูดเป็นตัวที่รายตัวนะไม่ได้มาทั้งกลุ่มนะอย่างอาจจะเห็นมีดีดูโฮมานะแต่ในกลุ่มของมันตัวก็ไม่ได้มาไม่ได้เล่นมันตลาดก็จะเป็นซบเซาป่ะซื้อขึ้นไปก็ขายสั้นๆมันต้องรอเพราะหุ้นที่เราลงขึ้นมาคือตัวของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ต้องพักฐานนะขึ้นมาเยอะแล้วก็ต้องพักฐานก็จะประมาณนี้สุดที่เฟกเมื่อวานเราแนะนำดีเฟกก็คือว่าให้ช็อตมาตอนเย็นก็เช้าลงมาก็ปิดไปเลยนะมันยังไม่ได้บอกทิศทางนะส่วนถ้าใครจะถือไว้ก็รอตอนเย็นนะตอนเย็นคือเซ็ตไม่ขึ้นไป 1,600 เนี่ยก็ไม่ถือว่าจะก็มีโอกาสที่จะไซด์เวย์นะฮะ1570 1550นะครับข้างบนก็1595อะไรเงี้ยนะครับมากสุดก็1613นะเป็นไซด์เวย์ว่าบ่ายๆก็จะมีหุ้นบางตัวมาเก็งกำไรนะครับที่เขายังเล่นอยู่นะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือตลาดเรียกว่าความคึกคักนะคือมีหลายๆกลุ่มที่ถอยออกจากตลาดนะเป็นทีเฟกก็จะซึมต่างชาติจะถือฝั่งรองกองทุนยังถือฝั่งรองในทีเฟกนะเพราะฉะนั้นก็ยังมองไม่เห็นเหตุนะฮะว่าในวันนี้ในสัปดาห์หน้าจะลงแรงได้ไงนะครับก็ยังใช้ทีเฟกสำหรับการเฮดจิ้งตลาดอยู่มันมีเสียงอะไรรบกวนก็แก๊กก็แก๊กอ๋อน่าจะเป็นเสียงเมาส์นะคะขอโทษด้วยนะคะค่ะทองก็แก๊กก็แก๊กเข้ามาในหูเลยค่ะพี่นิพนธ์ก็จะมาดูอะไรฮะเมื่อกี้ถามว่าเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้ก็จะมาดูอะไรคะดูทองคำค่ะทองคำเราก็เห็นว่าที่ทองคำขึ้นมานะครับในอันนี้คือวันที่สามแล้วนะ
ค่ะเลือกทางหรือยังเอ่ยก็จะบอกวันนี้จะบอกว่าถ้าเขายังไม่เลือกให้เห็นหรอกนะครับแต่เขาอาจจะบอกว่าโอกาสที่มันจะขึ้นมีไหมมากกว่านะครับโดยทองคำขึ้นมานะครับจับรูต่ำสุดก็1,750 51เนี่ยพร้อมกับการแข่งค่าของเงินดอลลาร์นะที่ทำก่อนทำอะไรทองก็ขึ้นนะค่ะนะครับแล้วก็ตัวเลขเมื่อคืนฐานะเศรษฐกิจของอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก็ออกมาดีนะนะครับวันพุธตัวเลขของการจ้างงานและภาคเอกชนเนี่ยก็ดีนะนะครับเมื่อคืนตัวเลขของสวัสดิการใช่ไหมคนรับสวัสดิการน้อยลงก็เป็นตัวเลขที่ดีกับเศรษฐกิจนะค่ะทองขึ้นนะแต่ทองขึ้นนะนั่นน่ะสิถูกไหมครับอันนั้นเพราะนั้นอย่าไปเอาไปโยงอ่ะอย่าไปโยงค่ะเล่นการพนันอยู่จำไว้อย่าไปโยงมันไม่เกี่ยวกับพื้นฐานนะฮะเพราะนั้นตอนเนี้ยถ้ามีคนเชื่อพวกนี้เยอะเชื่อว่าเจ้าสามารถจะลองได้เยอะก็จะมีคนช็อตเยอะถูกไหมอันเนี้ยเจ้าจะลาขึ้นคุณต้องเข้าใจก่อนมันคือการพนันเนี่ยมันเป็นเกมนะค่ะซึ่งคุณต้องอ่านเกมไม่ออกนะฮะว่าเขาจะลาไปฝั่งไหนเราไม่มีสิทธิ์ลาหรอกนะฮะนะครับอันนี้เราดูยังไงก็ดูแค่คืนเนี้ยนะจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะฮะแต่คืนนี้ทองคำเนี่ยถ้าเขาจะเล่นต่อไม่ถึงเล่นขึ้นนะเราก็ยังไม่รู้อ่ะเขาก็ยังไม่ได้ประเมินหรอกเขาจะเล่นฝั่งไหนที่ง่ายกว่าที่จะลากไปฝั่งไปฟอสเซลได้ง่ายกว่าเนี่ยนะเหมือนที่รอบที่แล้ว1680ลากไปฟอสเซลที่ฟอสเซลที่1,900เนี่ยนะอันนั้นเขาคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจดีแล้วคนเขาคงคิดว่านะฮะพอมันต้องจะลงนะครับถึง1680ลงกระแทก2ทีคุณบอกเขาจะลงเพราะนั้นเวลาเขาลองมีคนช็อตตลอดทางถูกไหมฮะค่ะเขาลากไปฟอสเซลนู่น1,900รอบนี้เขาก็ลับประเมินนะเหมือนกันนะครับเพราะตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะพูดตรงๆนะมันจะสลับไปมันจะสับไปสับมานะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีตัวเลขนู้นไม่ดีอย่างเมื่อคืนตัวเลขออกมาตัวเลขเกี่ยวกับภาคผลิตอุตสาหกรรมไม่ดีเลยเห็นไหมนะครับภาคอุตสาหกรรมไม่ดีแต่การจ้างงานมันอาจจะไม่ได้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมไปได้นะใช่ไหมค่ะเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตามดูเกมว่าคืนนี้ถ้าเขาปิดข้างบนนะเพราะว่า1782ขึ้นไปแล้วกันนะระหว่างก็คือเนี่ยระหว่างประกาศนูนฟาร์มเปรูเนี่ยจะเวียงไงก็แล้วแต่ถ้าปิดสูงกว่า1782แหละนะอันนี้โอกาสเล่นขึ้นมีนะโอกาสเล่นขึ้นมีแล้วนะครับแต่ไม่ถึงว่าไปลองแล้วถือเลยถึงว่าถ้าปิดได้แล้วเนี่ยการขึ้นไปในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งสูงกว่า1,800แล้วบางทีก็ไม่เยอะนะค่ะอาจจะเป็นแค่1790เนี่ยแล้วลงแล้วไม่ต่ำกว่า1760เนี่ยนะครับแล้วมันสูงก็ไม่ทำให้อินดิเคเตอร์ของทางเฟดวีคเนี่ยเสียก็คือว่า MACD ต่ำกว่า0เนี่ยอันนี้เขาจะค่อยๆบอกว่าเขาจะเล่นขึ้นนะค่ะมันจะเล่นขึ้นเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจคนมั่นใจเหลือเกินนะฮะว่าทองคำไม่เหมือนบิตคอยน์นะทองคำมีคนเล่นสองฝั่งนะทองฟาร์มเนี่ยเป็นการขุดเหมืองกระดาษกันนะครับฝั่งหนึ่งจับกำไรได้ต่อเพื่อนะครับคุณขุดไปแล้วเจอทองนะไม่ถึงว่าถ้าคุณจะรอก็มีคนช็อตนะเข้าใจไหมครับคุณเหมือนกับว่าคุณก็ได้ทองมาถูกไหมครับแล้วก็ลากขึ้นไปขายเพื่อคุณจะขายทองออกมาให้ได้กำไรนะฮะไม่เหมือนบิตคอยน์นะครับบิตคอยน์เวลาซื้อขึ้นทุกคนได้เท่ากันเวลาลงทุกคนก็เสียเท่ากันนะเพราะว่าบิตคอยน์ไม่ใช่ฟิวเจอร์นะเป็นการซื้อเหมือนหุ้นนะฮะซื้อแบบหุ้นอ่ะซื้อแล้วก็ซื้อถูกแพงนะฮะเป็นแนวความคิดของบิตคอยน์กับทองคำก็ไม่เหมือนกันนะครับทำยังไงให้คนมาเล่นกับเราถ้าเราคุมได้ไม่ถึงว่าเราสามารถที่จะเปิดแฮนโดออกหน้าสูงหรือหน้าต่ำก็ได้เราก็ต้องดูใช่ไหมนะครับเราก็ต้องดูโอกาสแล้วว่าเฮ้ยคนมันจะแทงฝั่งไหนเยอะใช่ป่ะค่ะเราก็ต้องเล่นตรงข้าม
ันนี้ที่พายเรื่องทำไม่ฟังนี่แบบชัดเจนนะมันคุณอย่าไปนู่นนี่นั่นเลยคุณไปย้อนหลังฟังเทปเลยก็ได้นะคนที่เอาภาคเก่งมาทำภาคการเงินแล้วพยายามจะอธิบายทองคำโดยทฤษฎีพื้นฐานเนี่ยนะคุณไปเช็คดูว่ามันถูกกี่ครั้งผิดกี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในห้องเรียนของเราที่เราอธิบายฟังแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้ดูถูกไหมครับว่าเนี่ยทองคำนะบางครั้งดอลลาร์แข็งทองคำก็ขึ้นบางครั้งดอลลาร์อ่อนทองคำก็ขึ้นนะครับบางครั้งน้ำมันขึ้นทองคำก็ขึ้นบางครั้งน้ำมันลงทองคำก็ขึ้นนะไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะมันเป็นเกมนะครับทองคำคือที่สะสมเวลรอไปฮะค่ะเพราะฉะนั้นดูที่ของคนโบราณนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่ได้บอกเรานะ1782ใช่มันต้องบอกมันต้องทยอยบอกถ้าบอกก็ไม่ถือว่ามันยังไม่บอกเราก็รีบสั้นโอเคนะมันยังไม่บอกคราวที่แล้ว1680ต้องลองไหมฮะ1680ไม่ต้อง1700ลองได้ไหมครับได้เหมือนกันค่ะ1750ลองได้ไหมก็ได้ไงถ้ามันบอกแล้วคือมันลองตรงไหนก็ได้ตังค์1750ไปปิดที่1900ได้150เหรียญ นะครับกำไรโตเท่ากับ2เท่าครึ่งของที่เงินที่วางประกันใช่ไหมฮะค่ะคือเรารู้ว่าตอนนี้มันยังไม่บอกสำคัญเวลาเขาบอกหรือคุณทำตามเขาไหมแค่นั้นเองคุณจะไม่ทำตามเขาถ้าคุณมีแนวความคิดของคุณว่าทองคำเป็นวิเคราะห์โดยพื้นฐานคุณก็จะไม่ทำตามเขาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่มีพื้นฐานเนี่ยคุณจะเอาพื้นฐานไปพูดเลยนะครับมันไม่เกี่ยวนะฮะคุณเล่นตามเทคนิคอย่างเดียวค่ะนะครับไม่เกี่ยวกับปริมาณสปายของทองคำที่ขุดในเหมืองทองคำครับเพราะการเล่นฟิวเจอร์คือการขุดทองคำครับทุกที่คุณซื้อทองคำ GO 1เนี่ยนะฮะ1คอนแทคเนี่ยเท่ากับคุณซื้อทองคำ25บาททองคำนะเป็นเงินล้านหนึ่งนะค่ะมี leverage นะคะถูกต้องครับแล้วมันเป็นทองไม่ได้คุณก็คิดว่าคุณซื้อทองถูกไหมอ่ะคุณอาจจะวาง margin ไว้ 500,000 ก็ได้แล้วคุณซื้อ1คอนแทคก็ได้ถูกไหมครับคุณไม่เล่น leverage ก็ได้คุณก็ใส่ไปทั้งหมด4นะครับเพราะคุณไม่ต้องหิ้วทองคำไปเยาวราชไปขายคุณไม่ต้องไปเสี่ยงกับไอ้ทองคำที่คุณได้กลับมามันคุณภาพมัน 96.5 จริงหรือเปล่าหรือว่า 99% จริงหรือเปล่าใช่ไหมนะครับไม่ต้องเสี่ยงกับการที่ถูกปล้นนะครับนี่ไงก็คือคุณก็ขุดทองคำอยู่ในกระดาษเนี่ยอยู่ในกระดาษเนี่ยก็เล่นอยู่แบบนี้แหละบางคนถามว่าไปซื้อทองคำเยาวราชไปก็ไปขายมันเหมือนกันป่ะคุณก็ซื้อทองคำแบบเก็งกำไรคุณซื้อทองคำแท่งแบบเก็งกำไรใช่ไหมคุณไม่ได้ซื้อทองคำแท่งเพื่อเป็นเวลการซื้อทองคำแท่งเพื่อเป็นเวลก็ซื้อมาจาก1,200ก็ถือไปที่หรือไปอีก20ปีมันก็อาจจะเป็นไม่ใช่ราคานี้ราคาก็ต้องบอกได้ว่าในฟิสิกอลของทองคำมันไม่มีทองคำเพิ่มขึ้นมาหรอกนะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนราคาที่ดินใช่ไหมค่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆดูสัญญาณทางเทคนิคว่าอันนี้ให้ดูแบบสั้นๆเลยนะว่าทองควรจะลงใช่ไหมจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เนี่ยคือเราต้องมีสติแล้วมีปัญญานะค่ะว่าขณะที่ประกาศตัวเลขมา3วันเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจดีหมดถูกไหมค่ะทำไมทองขึ้นนะไปฟังนักวิเคราะห์ดูก็ได้ทุกคนมองตัวเลขเศรษฐกิจจะต้องดีออกมาหมดเลยจะทองขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็เกิดปัญญาไงว่าอ๋อมันไม่ใช่ที่เราเข้าใจหรอกนะครับก็กลับไปย้อนดูก็ได้นะครับเราสามารถดูตัวเลขเศรษฐกิจเขามีเลขคอร์ดทั้งหมดเรื่อง non farm payroll เรื่อง GDP เรื่องนู่นนี่นั่นไปดูตอนทองขึ้นนะว่าเศรษฐกิจมันดีหรือมันไม่ดีมันมีทั้งดีและมันไม่ดีฮะโอเคไหมค่ะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้เครื่องมือที่ควบคุมตัวเราเองนะครับที่เรียกว่าเทคนิคนะครับวันนี้เทคนิคยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงต่อเจ้าก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะเอาฝั่งไหนแต่ดูเหมือนว่าจะเอาฝั่งขึ้นนะค่ะดูเหมือนว่า2วันเนี้ยพยายามดึงมาฝั่งขึ้นง่ายกว่าที่จะเจ้าจะช็อตแล้วมีคนมาหลอกด้วยค่ะเข้าใจไหมครับค่ะคือไม่มีใครมั่นใจเลยที่จะหลอกออกขับเนี่ยแล้วคุณเป็นเจ้าหรือคุณจะได้กับใครค่ะใช่ไหมครับประมาณนี้ได้ค่ะก็เป็นภาพ
หุ้นน้ำมันทองคำนะคะช่วงเช้าเราหลังจากนี้ไปเราอาจจะลดเวลาให้กระชับขึ้นในช่วงของอาจารย์นิพนธ์15นาทีนะคะก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะส่วนช่วงภาคบ่ายเนี่ยจะมีรายการเพิ่มนะคะช่วงบ่าย 2:00 ถึง 3:00 ซึ่งอาจารย์นิพนธ์เนี่ยจะมาประจำช่วงตลาดกำลังเปิดพอดีเลยนะคะคือคาบเกี่ยวตลาดกำลังเปิดเลยบ่าย 2:30 ครึ่งตลาดเปิดท่านพี่นิพนธ์ก็จะอยู่กับเราวันจันทร์อังคารแล้วก็พฤหัสศุกร์นะคะที่เพจของ TNN Well นะคะเดี๋ยวหมวยจะเอาลิงก์มาทยอยปักไว้ให้ท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปรายการเราจะมีช่วงเช้ากระชับขึ้น15นาทีช่วงภาคบ่ายเพิ่มอีก15นาทีนะคะเพื่อที่จะครอบคลุมให้ท่านนักลงทุนทั้งเช้าและบ่ายเลยจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนมากๆเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์ที่มีน้ำใจสละเวลานะคะแล้วก็โฟนอินให้ทางนักลงทุนเนี่ยได้ความรู้เสียสละแบบนี้นะคะต้องกราบขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็จะต่อไปด้วยนะคะค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้ขออภัยค่ะระบบซูมมีปัญหานะคะเลยทำให้เสียงมันอาจจะไม่ค่อยเสถียรนะคะอย่างที่แจ้งนะคะหลังจากนี้ไปรายการช่วงเช้าจะมีการลดเวลานิดนึงนะคะช่วงจันนิพนธ์จะเหลือ15นาทีแต่จันนิพนธ์จะมาเจอกับท่านเนี่ยนะคะช่วงเวลาบ่าย 2:00 นะคะถึง 3:00 ซึ่งจะเริ่มในวันที่12นะคะในเพจที่เป็นเพจชื่อว่า TNN Well ซึ่งหมวยปักหมุดใน Facebook ส่วนตัวของหมวยที่หมวยปักหมุดเอาไว้ให้ตรงนี้นะคะท่านรบกวนเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของหมวยแล้วคลิกเข้าไปตรงชื่อเพจนั้นแล้วเข้าไปกด follow กดติดตามด้วยเราจะเริ่มรายการภาคบ่ายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมก็คือถัดจากนี้ไปอีก1สัปดาห์นะคะก็ยังไงให้ท่านไปกด follow กันก่อนเลยนะคะที่เพจนะคะคือเข้าไปที่ลิงก์ที่หมวยปักหมุดจะมีรูปหมวยซึ่งอัปเดตการทำงานของหมวยอยู่นะคะแล้วในแคปชั่นเนี่ยมันจะมีชื่อเพจอยู่ให้ท่านเข้าไป follow ที่เพจนั้นกันทุกท่านนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆการติดตามทุกการสนับสนุนนะคะช่วงเช้าลากันไปก่อนฝากติดตามรายการอื่นๆของ Money Club ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ท่านนักลงทุนทุกๆท่านเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยจากโควิดค่ะนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ